ยังคงอยู่กันเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของทางด้านสมาชิกวุฒิสภาค่ะที่ท่านสวเสรีสุวรรณพานนท์นะคะออกมาโวยเพราะเป็นประเด็นที่มันต่อเนื่องมาจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องของสวเนี่ยโดนล็อบบี้นะคะไม่ให้มีการเข้าชื่อซักฟอกรัฐบาลก็บอกว่าไม่ได้ว่าจ้องจะล้มรัฐบาลนะคะเพียงแค่ว่าจะเสนอแนะรัฐบาลนะคะในเรื่องของการทำงานแล้วก็ปัญหาต่างๆนอกจากนี้ก็เดินหน้าในการที่จะลุยต่อหวังว่าจะเป็นการทิ้งทวนผลงานชิ้นสุดท้ายที่จะทำให้เพื่อประชาชนเนี่ยนะคะที่รัฐสภาในเสรีสุวรรณพานนท์สมาชิกวุฒิสภาและประธานคณะกรรมการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภากรณีที่มีคนสกัดสว.นะคะไม่ให้ลงชื่ออภิปรายในการรวบรวมรายชื่อสว.ยื่นขอเปิดอภิปรายรัฐบาลทั่วไปแบบไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา153ว่าการที่จะเปิดอภิปรายได้นั้นเนี่ยนะคะจะต้องมีสมาชิกมาลงชื่อไม่น้อยกว่า1ใน3ก็คือ84เสียงในช่วงเวลาดังกล่าวโดยบอกว่าได้นำเอายัตติให้สมาชิกไปศึกษาเพื่อให้เห็นประโยชน์ที่จะมีต่อประชาชนแต่ปรากฏว่าสมาชิกหลายคนไม่รับรองให้หรือว่าไม่ร่วมบางคนก็พูดตรงๆเลยค่ะว่ามีคนขอกันบ้างมีพวกกันบ้างซึ่งเราก็พยายามอธิบายว่าเป็นเรื่องของหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาจึงเป็นความยากลำบากอยู่ระดับหนึ่งนะคะว่าจากสว250คนเนี่ยต้องใช้84เสียงจริงๆถ้าไม่มีใครมาล็อบบี้แล้วก็ปล่อยตามธรรมชาติเนี่ยมันก็ครบไปนานแล้วสว.เสรีบอกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยไม่ใช่การไปล้มรัฐบาลเป็นเรื่องที่สว.เสนอญัตติให้รัฐบาลมาชี้แจงหาทางออกของประเทศใน7ประเด็นที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดินดังนั้นไม่ว่าใครก็ตามที่มีแนวคิดจะไม่ให้มีผู้สนับสนุนญัตติครบสำหรับตนนั้นคิดว่าพวกเขานั้นคิดผิดหากรัฐบาลตอบได้สามารถที่จะดำเนินการตามที่เสนอญัตติไปก็เป็นเครดิตของรัฐบาลอย่าไปปิดกั้นควรจะให้สว.ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้ดังนั้นเนี่ยการที่รับรองญัตติเนี่ยมันเป็นประโยชน์แต่ปรากฏว่าก็เรียนตามตรงว่าสมาชิกหลายคนก็ไม่รับรองให้หรือไม่ร่วมนะก็บางคนก็พูดกันตรงๆอ่ะว่ามีคนมาขอมั่งนะฮะมีเป็นพวกกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งเราก็พยายามอธิบายว่าอันนี้มันเป็นเรื่องหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภานะก็เลยเป็นความยากลำบากอยู่ระดับหนึ่งว่าจากสว250คนเนี่ยจะได้84เสียงคือ1ใน3เนี่ยนะจริงๆถ้ามันไม่มีใครมาล็อบบี้ปล่อยไปตามธรรมชาติเนี่ยจริงมันก็ครบไปนานแล้วนะเพราะนั้นเราก็อยากจะบอกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของการจะไปล้มรัฐบาลแต่เป็นเรื่องที่สว.เสนอญัตติเพื่อให้รัฐบาลเนี่ยมาชี้แจงหาทางออกของประเทศใน7ประเด็นนะที่จะเป็นประโยชน์กับการบริหารราชการแผ่นดินเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนดังนั้นเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามเนี่ยนะครับที่มีแนวคิดจะไม่ให้มีผู้สนับสนุนยติครบ84เสียงเนี่ยผมว่าคิดผิดนะครับก็ขอความนาว่าปล่อยเป็นไปตามธรรมชาติเถอะนะฮะเพราะมันเป็นประโยชน์โดยรวมทั้งสิ้นนะครับเป็นประโยชน์กับประชาชนเป็นประโยชน์กับบ้านเมืองแล้วก็เป็นประโยชน์กับรัฐบาลเพราะถ้าว่ารัฐบาลตอบได้นะฮะสามารถที่จะดำเนินการตามที่เราเสนอยติไปนะฮะมันก็จะเป็นเครดิตของรัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปปิดกั้นนะแล้วก็ควรจะต้องให้สว.ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่รัฐธรรมนูญเนี่ยได้บัญญัติไว้นะครับผู้สื่อข่าวถามต่อถึงกรณีเมื่อเช้าที่ผ่านมาสว.กิตติศักดิ์ระบุว่าได้รับการประสานว่าตอนนี้เสียงเกิน90แล้วเสียงถึงหรือไม่สว.เสรีบอกว่าตอนนี้เป็นความหวังเรานำข้อมูลให้สมาชิกได้อ่านปัจจุบันมีผู้แจ้งความจำนงไว้ประมาณ80คนแล้วตนมองว่าน่าจะเปิดอภิปรายได้เราจะพยายามทำให้ได้เพราะเป็นภาพลักษณ์
ภาพรวมของสวที่ไม่อยู่ใต้อานัตใครเป็นประโยชน์กับบ้านเมืองในช่วงเวลาที่สวใกล้หมดวาระตั้งใจจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเป็นผลงานสุดท้ายที่ทำเพื่อประชาชนแม้ว่าเราจะไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่ความรับผิดชอบในอำนาจหน้าที่เป็นสิ่งที่ควรทำส่วนจะมีการทบทวนหรือไม่ที่สวยกมือให้นายเศรษฐาเป็นนายกสวเสรีบอกว่าเป็นคนละเรื่องกันตอนตั้งรัฐบาลก็ตั้งไปแต่ตอนทำหน้าที่ตรวจสอบก็เป็นอีกหน้าที่ขณะนี้เราดูการทำงานช่วง4เดือนว่าต้องมีอะไรทักท้วงหรือเสนอแนะบ้างผู้สื่อข่าวถามว่าที่มีความกังวลว่าไม่ให้สวแตะเรื่องของคนชั้น14หรือไม่สวเสรีบอกว่าก็มีหลายเรื่องในส่วนกระบวนการยุติธรรมก็ส่วนหนึ่งส่วนเรื่องของเศรษฐกิจการแจกเงินดิจิทัลก็ส่วนหนึ่งแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นตนมองว่าการนำมาพูดในสภาก็เป็นเรื่องที่ดีที่เป็นทางการซึ่งก็เป็นส่วนของอำนาจหน้าที่ที่ต้องทำครับคราวนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยถามถึงประเด็นที่ว่านอกจากการล็อบบี้แล้วเนี่ยยังมีสาเหตุอื่นอีกหรือไม่ที่ทำให้สวเนี่ยนะคะไม่มาร่วมลงชื่อในการเปิดอภิปรายสวเสรีบอกว่าก็แล้วแต่บุคคลเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเป็นเรื่องธรรมดาแต่สิ่งที่ไม่ธรรมดาก็คือการสกัดกั้นในกระบวนการทางการเมืองไม่ควรทำมีแต่ความเสียหายปล่อยให้แต่ละฝ่ายต่างทำหน้าที่บริหารก็บริหารประเทศไปส่วนจะมีการไปขอเสียงสวในส่วนของผู้นำเหล่าทัพหรือไม่สวเสรีบอกอย่างนี้ค่ะบอกว่าเราต้องเข้าใจว่าเขาเป็นราชการไม่อยากยุ่งเรื่องการเมืองอยู่แล้วเพียงแต่ว่ารัฐธรรมนูญกำหนดไว้ให้ทำหน้าที่เราก็ต้องเข้าใจตรงนั้นเรารู้ผลอยู่แล้วไปขอเขาก็ไม่ลงชื่ออยู่แล้วค่ะท่านผู้ชมของเราบอกว่าเปิดชื่อมาเลยใครไม่ร่วมลงชื่อบ้างนี่แหละนะครับเอาล่ะตอนนี้เนี่ยมีท่านที่แสดงตัวแล้วก็เปิดเผยผ่านสื่อให้สัมภาษณ์กับสื่อมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าท่านไม่ลงชื่อนะครับในการยื่นอภิปรายซักฟอกรัฐบาลครั้งนี้นั่นก็คือสว.วันชัยครับโดยบอกว่าตนเองเนี่ยเป็นฝ่ายที่อยู่กลางๆนะครับก็เลยจะไม่ลงชื่อแต่จะขอร่วมอภิปรายด้วยครับวันนี้สว.วันชัยนะครับให้สัมภาษณ์บอกว่าตนเนี่ยไม่ร่วมลงชื่อสนับสนุนญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปรัฐบาลโดยไม่ลงมตินะเนื่องจากตนเป็นกลุ่มกลางๆที่ไม่ถึงขนาดว่าเห็นด้วยหรือคัดค้านแต่จะขอร่วมอภิปรายด้วยอย่างไรก็ดีจากการประเมินทิศทางของสว.ต่อการเข้าชื่อทราบว่าเหลืออีก 6-7 คนจะครบเกณฑ์ทั้งนี้เมื่อใกล้ถึงเวลาก็เป็นสิทธิ์ของสว.ที่จะลงชื่อเพิ่มหรือว่าถอนตัวก็ได้สว.วันชัยบอกว่าส่วนกรณีการล็อบบี้ให้ถอนชื่อหรือไม่เนี่ยก็เป็นเรื่องปกติไม่ได้มีเหตุขัดแย้งอะไรซึ่งการรณรงค์ให้ได้เสียงมากน้อยแค่ไหนก็เป็นเรื่องของแต่ละกลุ่มแต่เท่าที่ประเมินรายชื่อเนี่ยนะครับก็ขึ้นนะอีก 5-6 คนหรืออาจจะมีคนถอยก็ได้แล้วก็วันนี้ก็มีการติดต่อเชิญชวนกันหลายคนหลายกลุ่มหลายคณะให้มาร่วมลงชื่อก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่ขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับว่ากลุ่มที่ไม่เห็นด้วยต่อการเปิดอภิปรายเนี่ยก็มีและเท่าที่ติดตามเนี่ยกลุ่มที่ยังอยู่กลางๆเฉยๆรอดูท่าทีเนี่ยก็มีอยู่เพราะเห็นว่าระยะเวลาในการยื่นยัตติเนี่ยยังมีเวลาเหลือขณะเดียวกันก็มีบางพวกบอกว่าที่แล้วมาเนี่ยไม่เคยใช้อาวุธนี้เลยแล้วทำไมมาใช้ตอนนี้ก็เลยยังคงเป็นข้อถกเถียงกันอยู่นะครับเดี๋ยวฟังเสียงสว.วันชัยบางช่วงบางตอนครับมันมีเหตุผลอะไรที่สว.จะไม่ทำหน้าที่ในการขอเปิดอภิปรายทั่วไปอ่ะเพราะว่าก็เหลือเวลาอีกไม่มากสำหรับสว.ชุดนี้ก็อย่างที่ทราบว่ากลุ่มที่เขาไม่เห็นด้วยเนี่ยเขาก็บอกว่ารัฐบาลเพิ่งจะเริ่มทำงานได้สัก 3-4 เดือนงบประมาณก็ยังไม่ได้ใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เป็นกลุ่มหนึ่งในการที่สนับสนุนให้มีรัฐบาลชุดนี้นะเพราะฉะนั้นควรจะเปิดโอกาสให้เขาแสดงฝีมือและใช้งบประมาณเสียก่อนไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่เราจะเร่งเครื่องในลักษณะตรวจสอบในขณะนี้ไม่ว่าจะเรื่องเงินดิจิตอลซึ่งหลายคนก็บอกว่าเขาก็ยังไม่ได้ทำมันจะต้องออกเป็นกฎหมายยังมีกระบวนการต่างๆอีกมากหรือเรื่องอื่นๆเนี่ยเขาก็มองว่ามันน่าจะให้โอกาสให้เวลาและที่สำคัญที่สุดผมถึงบอกว่ากลุ่มของสว.กลุ่มใหญ่เนี่ยก็คือกลุ่ม
ข้าราชการทหารตำรวจซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่ในวุฒิสภาถ้ากลุ่มนี้ยังไม่ค่อยขยับเมื่อไหร่เนี่ยการขับเคลื่อนในการดำเนินการเรื่องใดๆเนี่ยก็อาจจะไม่ง่ายนะแต่ท่าทีของกลุ่มนี้เท่าที่ผมดูเนี่ย1กลางกับ2ไม่เห็นด้วยส่วนที่มีการเคลื่อนไหวนั้นส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มสว.พลเรือนและก็อิสระเป็นจำนวนมากผู้สื่อข่าวถามสว.วันชัยต่อนะครับว่าเรื่องชั้น14เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่หรือเปล่าล่ะสว.วันชัยบอกว่าเรื่องชั้น14เนี่ยก็อาจจะเป็นประเด็นนึงแต่บางกลุ่มก็บอกว่าประมาณเดือนกุมภาพันธ์กว่าที่สว.จะอภิปรายเนี่ยนายทักษิณก็อาจจะได้พักโทษไปแล้วเพราะว่าครบ6เดือนถ้าไปอภิปรายในเรื่องนี้เหตุการณ์ก็อาจจะผ่านไปแต่ถ้าวันนี้เดี๋ยวนี้อาจจะใช้อาจจะใช่แต่เมื่อถึงวันอภิปรายจริงๆประมาณเดือนมีนาคมนู่นเรื่องนี้ก็จบไปแล้วแปลว่าไม่ทันซึ่งสว.สามารถทำได้โดยการตั้งกระทู้หรือดำเนินการใดๆเรื่องนี้ในสภาได้ซึ่งก็มีคนอภิปรายไปแล้วอ่ะอันนี้ก็เป็นท่าทีของสว.นะฮะที่ไม่ได้ร่วมลงชื่อค่ะอืมนะคะ